อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้คือวันประมูลของเราค่ะกิจกรรมการประมูลจะถูกจัดขึ้นสถานที่ใหม่ค่ะแต่เดิมเราประมูลกันที่ตรงนี้ในวันนี้ค่ะจะเป็นการประมูลที่เราต้องไปที่กระดิ่งค่ะแล้วกดที่เค้กเพื่อเข้าสู่ลานประมูลสำหรับแอดมินค่ะสามารถเข้าประตูนี้ไปได้เลยแต่สำหรับ VIP จะเป็นที่นั่งชั้น2ค่ะที่สามารถเข้ามาบนนี้ได้ที่นั่งของ VIP จะอยู่สูงกว่านี่คือลานประมูลแห่งใหม่ของเราค่ะเอาล่ะใกล้ได้เวลาการประมูลแล้วไปเตรียมตัวกันเลยค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนอื่นต้องกล่าวว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างค่ะทางแอดมินก็พยายามปรับแก้ไขเดี๋ยวเราจะมีการประชุมแอดมินกันอีกทีหนึ่งค่ะในวันนี้เพื่อหาแนวทางที่ดีต่อไปในสำหรับซีซั่น2ที่จะเริ่มในเดือนหน้าค่ะซีซั่น2จะทำการล้างเวิลด์ค่ะเวิลด์โลกฟาร์มของเวิลด์เนเธอร์แล้วก็เวิลด์ดีเอ็นจะถูกล้างค่ะมีแค่โฮมโซนอย่างเดียวที่จะไม่ถูกล้างเวิลด์ไปก็ตัวนี้ต้องขออภัยค่ะจะมีรีสตาร์ทเซิร์ฟบ่อยๆนั่นเองวันนี้เราจะมาเริ่มประมูลก่อนอื่นก็กดการประมูลน่าจะทราบกันแล้วค่ะแต่ว่าขอย้ำกดอีกรอบหนึ่งแล้วกันการประมูลค่ะอย่างแรกเลยต้องประมูลตามที่ตนเองมีเงินจ่ายมีของจ่ายเท่านั้นค่ะถ้ามีหน้าม้าในการประมูลค่ะการประมูลทุกอย่างคุณต้องมีของถ้าไม่มีของและประมูลเกินกำลังค่ะขออนุญาตใบแดงค่ะไม่แฟดข้อความการประมูลค่ะสำคัญมากแล้วก็ให้พิมพ์ราคาที่ตนเองพร้อมที่จะจ่ายค่ะอย่างเช่นการประมูลเริ่มต้นที่ 1,000 จะพิมพ์ 10,100 หรือ 1 ล้านก็ได้ค่ะหากชนะการประมูลไอเทมพกมาไม่หมดไม่เป็นไรค่ะแอดมินสามารถกลับไปเอาที่บ้านได้ค่ะห้ามพิมพ์ราคาก่อนเริ่มประมูลนะคะ1ครั้งจะโดนคิกค่ะ2ครั้งจะโดนแบนหากเป็นการประมูลด้วยไอเทมค่ะกรุณานับไอเทมมาให้พร้อมให้ครบให้เรียบร้อยค่ะเพื่อความรวดเร็วในการประมูลนั่นเองแล้วหากเป็นการประมูลด้วย Mcoin ค่ะสามารถพิมพ์คำย่อได้เลยอย่างเช่น 10K แทน 10,000 100K แทน 100,000 ค่ะ 1M แทน 1 ล้านนี่คือกดอย่างเข้าไปด้วยความว่องไวค่ะเนาะคุณจะมาเรียบร้อยใช่มั้ยยืนนิ่งอาจจะจัดการระบบหลังบ้านก่อนวันนี้ VIP นั่งโซนบนค่ะส่วนคนธรรมดานั่งโซนข้างล่าง VIP นั่งโซนข้างล่างก็มีนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะในวันนี้เราขอเริ่มประมูลเมนดิ้งเล่มที่1ค่ะเริ่มที่ 1,000 Mcoin 1,000 Mcoin เมนดิ้งมีใครสนใจไหมเราต้องรอค่ะ 100,000 ค่ะ 200,000 ไวมากๆเลยยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประมูลค่ะมีเก้าอี้ที่นั่งนั่งได้ค่ะ300นี่คือ300,000ใช่ไหมคะขาดเคเนาะ300,000มีคนบอกว่ามีคนเข้าห้องฟังเสียงไม่ได้ครับคุณชบะไหนนะพอได้เขาได้นี่ก็เข้ามากันเยอะแล้วนะคะใช่ไหม310,000ค่ะ310,000 305,000ค่ะโอ้โห305,000ค่ะ350,000 สำหรับเมนดิ้ง1เล่มค่ะสามารถนับเลยเลยนะคะเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะผู้เข้าร่วมประมูล VIP สามารถขึ้นชั้น2ได้ค่ะด้วยการวาร์ปอยู่ที่ประตูด้านหลังนั่นเอง 380,000 380,000 แล้วค่ะ 80,000 โอ้ 390,000 โอ้โหนี่คือราคาตลาดค่ะการประมูลในรอบเดิมอยู่ที่ 200,000 ค่ะเมนดิ้งแต่ในรอบนี้ 400,000 แล้วค่ะสูงกว่าราคาตลาดแล้วนะ 410,000 ค่ะสี่แสนหนึ่งหมื่น430,000เอาไปเลยค่ะเมนดิ้งเล่มแรกจะจบกันที่เท่าไหร่450,000ค่ะในตลาดราคาอยู่ที่390,000นะคะไปช้อปปิ้งกันมาแล้วยังเอ่ย460,000อ่ะไล่มาเลยค่ะเต็มดีตัด500,000เลยไหมคะคงไม่มีใครสู้แล้วแหละ อย่ายอมอย่ายอมคนเชียร์คนเชียร์คนเชียร์นี่มีเงินประมูลไหมคะเนี่ยแหมออกหน่อย 460,000 ครั้งที่1ค่ะ 460,000 ครั้งที่2 400,000 460,000 ครั้งที่3ค่ะคุณโยชิมูระ 460,000 คุณชบาค่ะจัดเลยค่ะ 460,000 เอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเราขอเริ่มต่อเลยค่ะด้วยการประมูลเมนดิ้งเล่มที่2ในรอบนี้จะมีการประมูลเมนดิ้ง2เล่มค่ะเริ่มต้นที่ 1,000 Mcoin ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนดิ้งเล่มที่2ราคารอบที่แล้วอยู่ที่ 460,000 นะคะตัด 400,000 ไปเลยค่ะถูกต้องนั่นเป็นความคิดที่ดีมากค่ะ 450,000 450,000 ตอนนี้
เห็นไหมคุณจะบ้าเราต้องพูดอย่างงี้ได้ตัดไปเลย 400,000 เริ่มต้นทำไมล่ะ 200,000 รอบก่อนยังออกตั้ง 460,000 รอบนี้ต้องเริ่มต้นที่ 400,000 เลยอ่ะใช่ 460,000 ค่ะ 460,000 ครั้งที่1ค่ะจะมีใครประมูลมากกว่านี้ไหม 465,000 สูงกว่ารอบที่แล้วแล้วนะคะ 465,000 ครั้งที่1ค่ะ460,000 470,000โอ้โหคุณจะมารอบนี้นะเราคงแบบไปไกลค่ะน่าจะไปถึงระดับ 500,000 นะเนี่ยใช่ยอมไม่ได้ 500,000 500,000 มาแล้วโอ้โห 500,000 โอเคอย่ายอมอย่ายอมคนพิมพ์อย่ายอมนี่ได้ร่วมประมูลมั้ยคะมีคนบอกบ้านใหญ่เอาเลย 510,000 ค่ะทุกท่านค่ะเมนดิ้ง1เล่มราคาอยู่ที่ 500,000 ค่ะแพงมาก 520,000 มีคนกินยาหายตัวมาด้วยสกินน้องต่ายระหว่างนี้เราจะตักทายกับผู้เล่นค่ะโอ้โหบอกทองก็มีโอ้โหน้อนมังกรก็มาค่ะยอมไหมคะ 520,000 ค่ะขออนุญาตนับเลยนะคะ 520,000 ครั้งที่1ค่ะ 520,000 ครั้งที่2ค่ะ520,000 ครั้งที่3ค่ะขอปิดการประมูลที่ราคา 520,000 สำหรับมินดิ้ง1เล่มค่ะจัดเลยคุณชบาศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้จริงๆครับงานนี้มีคนบอกมาโอ้โหเราเริ่มประมูลนี่เรียกว่าเป็นการประมูลใหญ่ใช่ไหมคะในวันนี้จะมีไอเทมหลายชิ้นถูกนำมาประมูลติดตามชมกันได้เลยค่ะทุกคนคะอย่างต่อมาอาจจะเป็นที่จับต้องตาของใครหลายๆคนค่ะเป็นเรื่องของยศ VIP ค่ะที่สามารถเซ็นโฮมได้ใช่สามารถขายของได้มากขึ้นสามารถรับกุญแจประจำวันไปสุ่มสกินไม่ใช่สุ่มสกินสุ่มตุ๊กตาน่ารักน่ารักค่ะสุ่มเอนชานดีๆสุ่มเดลี่ประจำวันได้ขอเริ่มประมูลยศ VIP 1 30วันค่ะด้วย 1,000 Empoint ค่ะ 300,000 ค่ะอ่ะ 300,000 500,000 ค่ะยศ VIP 1 30วันค่ะเพื่อนน้อนค่ะเพื่อนน้อนมังกรตัวนั้นซึ่งมีคนได้ไปแล้วค่ะน้อนน่ารักมาก800,000 ค่ะยศ VIP 1ค่ะยศ VIP 1 30วันค่ะไป1ล้านเริ่มต้นที่1ล้าน M coin ค่ะมีคนพิมพ์มาหาสู้ไหมคะ1ล้าน M coin ค่ะ1ล้าน1ล้านถือว่าเป็นการถึงครั้งแรกของเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะของที่ประมูล1ล้านค่ะ1ล้าน M coin ครั้งที่1ค่ะยศ VIP 30วันอยากจะบอกว่าถ้าได้มังกรตัวนั้นมาปล่อย9ล้านก็ไม่มีคนซื้อไม่มีคนขายอ่ะ9ล้านก็ไม่มีคนขายนะต้องบอกว่านับเลยนะคะ1ล้าน M coin ครั้งที่1ค่ะสำหรับยศ VIP 1ล้าน M coin ครั้งที่2ค่ะ1ล้าน M coin ครั้งที่3ค่ะโอเคขอปิดการประมูลค่ะ1ล้าน M coin ครั้งที่3ถ้าเขาจะเอาเลยก็ให้ได้เลยให้ได้เลยค่ะให้ไปเลยดีกว่าได้เขานั่งอยู่ตรงไหนคะผู้รู้ผู้ความร่ำรวยโอ้ยมายืนอยู่ตรงหน้าให้เห็นโอเคขอ1ล้านนะกระทุบเรียบร้อยใครโดนดาเมจเนี่ยยูสเซอร์อุ๊ยเอาตายได้ทำไมตายได้ล่ะวงนี้ทำไมตีกันได้ติดค่ะติดเมื่อกี้ค่ะติดอ๋อหัวเขาติดรอดูชื่อค่ะเขาบอกว่าเร็วๆอยากได้อุตส่าห์จ่ายเงินไปตั้ง1ล้านแล้วยศมันต้องมาแล้วสิ VIP 1ใช่30วันค่ะ30เรียบร้อยค่ะอุ๊ยหัวขึ้นมาแล้วค่ะยศ VIP มีคนเล่นมุกมีคนตายในงานวูนกรี๊ดตกใจยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาต่อมาเลยค่ะขอเริ่มประมูลกุญแจสุ่มน้อนตุ๊กตาน่ารักน่ารักคุณอาจจะได้กล่องอาจจะได้ตุ๊กตาอาจจะได้มังกรค่ะเริ่มต้นประมูลที่ 1,000 M coin สำหรับ3ดอกค่ะมาแล้วค่ะกุญแจ3ดอก 100,000 ค่ะ 300,000 300,000 โอ้ VIP 1 30วันค่ะแต่สามารถเซ็ตโฮมได้ถาวรค่ะตราบใดที่เราไม่ลบไม่ 500,000 ไม่ลบโฮมค่ะโฮมจะอยู่ตลอดไปตอนนี้ VIP 1รอบที่2ได้
นำ600,000นะคะ600,000ของมันต้องมีนะมาเจเล็ดยแสนใช่700,000แล้วมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมกุญแจ3 ดอกคุณชบาเตรียมกุญแจ3 ดอกไว้แล้วยังคะเรียบร้อยค่ะโอ้กุญแจ3 ดอก700,000นะคะ700,000อุ้ยพอนับเลยไหม700,000ครั้งที่1ค่ะ700,000ครั้งที่2 700,000ครั้งที่3ค่ะ700,000 705750,000ค่ะ705ขึ้นพอดีค่ะครั้งที่3 750,000ค่ะสำหรับกุญแจ3 ดอกเราต้องเริ่มนับใหม่750,000ครั้งที่1ค่ะ750,000สำหรับกุญแจสุ่มน้องตุ๊กตาครั้งที่2 700,000มีใครจะพิมพ์ไหมมีใครจะพิมพ์ไหมคะ3 2 1 750,000ครั้งที่3ค่ะเรียบร้อยคราวนี้จบจริงค่ะ750,000คุณทอน X ค่ะให้กุญแจโอเคเขาไปได้เลย Take จะไปสุ่มเลยไหมคุณคุทณอนจะไปดูด้วยคุณทอน X 750,000เฮ้ยเขามีคนบอกจงเกลือจงเกลือเขาจะไปสุ่มเลยไหมโอเคเทคเงินเรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้กุญแจเขาจะไปสหรืาอมไม่ดอกเขาจะไปคุณหรทืออนเอไม็ก่จะสุ่มอะไรไหมอยากไปดูหรือเขาจะเก็บไว้ยังครับโอเคเขาบอกว่ายังครับเราก็รอต่อไปค่ะเรียบร้อยค่ะกุญแจได้แล้วนะจ๊ะต่อมาเป็นสิ่งที่หลายคนรอมานานค่ะระยะเวลาห่างไป1 เดือนใช่ไหมเรายังไม่เคยได้ประมูลของชิ้นนี้มาเลยค่ะตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมานี่จะเป็นครั้งแรกค่ะที่เรานำมาประมูลนั่นเองประมูลธนูสุ่ม3ออฟค่ะคันที่1เริ่มต้นที่ 1,000 เอ็มคอยค่ะความ OP จะเกิดขึ้นถ้าคุณสามารถประมูลแล้วได้ออฟอินฟินิตี้กับเมนดิ้งค่ะอันนั้น 500,000 อะไรคะตัว R นี่ K ใช่ไหม 500,000 K ค่ะ 500,000 500,000 K เริ่มประมูล 1,000 ไป 500,000 แล้วโอ้วิ 600,000 800,000 800,000 โอ้ย 900,000 ค่ะตนูนี่มันคือการประมูลของคนรวยอย่างชัดเจนเลย 900,000 ค่ะมีมากกว่านี้ไหมเนี่ย 900,100หนึ่งไม่นับค่ะมันไม่ประมูลกันอย่างนั้นสิอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอม900,100มีใครสู้ไหมให้มากกว่านี้นี้ไหมฟอร์จูนจะไม่ออกในธนูแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นประมูลสุ่มธนูค่ะธนูที่ชื่อว่าคันธนูอิมพอร์ตจากต้นไม้โลกพวกคุณทำธุรกิจใต้ดินกันใช่ไหมใช่ครับพวกผมอยู่ใต้ดินทั้งวัน 900,000 โอ้โห 900,000 ครั้งที่1ค่ะ 900,000 ครั้งที่2ค่ะจะมีใครให้เพิ่มกว่านี้ไหมคะน่าจะไม่มีแล้วขออนุญาตนับค่ะ 900,000 ครั้งที่3ค่ะพอปิดการประมูลธนูสุ่ม3ออฟค่ะที่ 900,000ครั้งที่3แปลกใจจริงๆคุณชวาทำไมคนที่ประมูลแบบสู้ 900,000 ไม่ยอมสู้ 900,000 เป็น 902 903ของคุณทอน X นะ 901ใช่ค่ะปึ๊บดึงคุณทอนมาเลยค่ะคุณชวาให้กุญแจ3ดอกเอาค่ะธนูนั้นตุ่มอยู่ที่กล่องตรงนี้ค่ะ3ดอกเฮ้ยได้เวลาลุ้นกันแล้วกดทีละ1ค่ะได้เลยจงเกลือจงเกลือจงเกลือเฮ้ยรอค่ะรอรอจะเกลือหรือไม่มินดิ้งอินฟินิตี้อันเบรก3มีคนบอกว่าจงเกลือค่ะอินฟินิตี้3ไปเลยอินฟินิตี้แค่1ก็เกินพอแล้วค่ะวันนี้นั้นโอ้ติดอินฟินิตี้เฮ้ยมีลุ้นเมนดิ้งโอ้ติดอินฟินิตี้มีลุ้นเมนดิ้งค่ะสวยสวยมากเมนดิ้งไหมถ้าเมนดิ้งจะเป็นธนูระดับเทพเจ้าค่ะธนูที่ไม่มีวันพังสิ่งที่เราลุ้นกันแค่นั้นเลยค่ะอินฟินิตี้หนึ่งยากอินฟินิตี้ที่สำคัญให้กุญแจใหม่1 ดอกค่ะเช่นเดียวกันกับขวานที่ใส่ตัววิปเอ็ดไม่ได้ค่ะจะได้กุญแจใหม่1 ดอกให้เลยนะคะ1 ดอกค่ะให้เลยค่ะ
มันไม่ทำงานค่ะอันนี้ต้องบอกไม่ทำงานค่ะอินฟินิตี้สองน้ำตาไหลเลยนะคะขอพรขอพรตรวจภาวนาแล้วแล้วตอนนี้ตรวจภาวนาขอเถอะกำลังลุ้นกล่องเช็คมีเยอะมากค่ะกองเชียร์ก็มีเยอะเช่นกันโอ้พาวเวอร์หกสวยมากธนูแรงมากรู้สึกเขาจะดีใจนะเนี่ยจากลักษณะการย่อยินดีด้วยค่ะเฮ้ยดีใจมากอย่างสุดท้ายดอกสุดท้ายจะเมนดิ้งหรือไม่ถ้าเมนดิ้งมานั้นโอ้โหดีมันโอ้โหโอ้เกิดโอ้ยเป็นเงินที่ประมูลไป 900,000 ที่คุ้มค่าดีใจกันนะยินดีด้วยอ่ะยินดีด้วยเกินธนูนั้นเข้าไปอยู่ในตัวเป็นที่เรียบร้อยค่ะสามารถพิมพ์ไอเทมเพื่อโชว์ได้เลยนี่คือคนมีดวงค่ะและที่เหลือกองแช่งก็บอกว่าทำไมมันไม่เกลือนะโอ้โหอินฟินิตี้ต้นไม้โลกอินฟินิตี้เมนดิ้งพาวเวอร์6ค่ะคนมีดวงใครจะประมูลต่อนี่เอาดวงคุณทอน X มาได้เลยนะคะโอ้ยน่าดีใจจริงๆค่ะคนแรกทำบุญกี่วัดกันเนี่ยของดีที่สุดใน3โลกอ่ะเอาละค่ะต่อมามีคนได้ธนูมหาเทพไปแล้วต่อมาเราเริ่มเลยค่ะประมูลธนูคันที่2ค่ะด้วยบล็อกออฟคอปเปอร์ทองแดงค่ะเริ่มต้นที่10บล็อกรอบแรกด้วยเงินรอบนี้ด้วยทองแดงค่ะมีคนเริ่มมาแล้วบล็อกทองแดง 5,000 บล็อกอ่ะยอมไหมยอมไหมเขาบอกว่าทุ่มแล้วทั้งหน้าตักมีแค่ 1,900 อดได้โอ้โห 5,000 นี่คือน่าจะสะสมมานานค่ะทั้งชีวิตของคุณสโล08ค่ะประมูลธนูเล่มอีกแล้วประมูลธนูคันที่2ที่ 5,000 ค่ะโอเคจัดเลยคุณชบาโอเคค่ะกีดเงินเอ้ยเอาเทคเงินนำที่ 5,000 ไม่ใช่เงิน 5,000 ที่ไหนล่ะคุณจะว่าไอเทมใช่อ๋ออ๋ออันนี้ไปอยู่ที่บ้านก่อนใช่ไหมคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพามากาชาค่ะโอเคใจเต้นตึกตักจงไม่เกลือจงเกลือกองแช่งอุ้ยเริ่มต้นที่ power 5ค่ะก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าเป็นของดีเหมือนกันธนูยิงแรงอะ power 5มีอะไรอีกหรือไม่จะได้ไหม mending infinity อันนี้จริงติดแค่ mending ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยว infinity ไปใส่เพิ่มก็ไม่ได้อยู่ดีต้องติดทั้งคู่ค่ะ mending 2ค่ะโอ้เมนดิ้ง2กับเมนดิ้ง1ไม่ต่างกันอินฟินิตี้มาไหมมาหรือไม่ธนูติดไฟขั้น3โอ้โหไม่ได้มีคนเชียร์ว่าไม่ได้โอเคค่ะถือว่าในวันนี้อาจจะน่าเศร้านิดหนึ่งมีคนดวงดีไปแล้วค่ะที่ได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ในวันนี้ก็เป็นธนูที่ดีเหมือนกันค่ะติดไฟขั้น3ใส่ในกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการร่วมประมูลค่ะคอปเปอร์ 5,000 บล็อกจำนวนมหาศาลทุกคนคะต่อมาเลยไม่เสียเวลาต่อค่ะเริ่มประมูลดาบสุ่ม3ออฟที่ 1,000 เอ็มคอยค่ะเราจะเจอดาบที่แรงที่สุดใน3โลกอีกหรือไม่อุ๊ยอันนี้คือถ้ามันเป็นตัวเลขซอยย่อยอย่างนี้คือทุ่มทั้งหน้าตักใช่มั้ยคะ727,124 ค่ะ 800,000 โอ้โหทุ่มมาทั้งหน้าตักแล้วค่ะ 800,000 สำหรับดาบ1เล่มค่ะดาบเอ๊ะเดี๋ยวนะดาบของเราเป็นขั้นเนเธอไรหรือเปล่าเอ่ยขั้นไดมอนด์ค่ะใช่ตีเป็นเนเธอไรได้เป็นดาบไดมอนด์ค่ะ 800,000 ค่ะโอ้โหตัดเลข1เหรอนี่จาก 800,000 เป็น 810,000 ค่ะ
810,000811,000ประมูลอย่างนี้น่าเกลียดเกินไปค่ะดังนั้นถ้า810,000ต้องเป็น820,000ค่ะอย่างนี้จะดีกว่าเนาะ850,000ค่ะอันนี้ดาบสุ่ม3ออฟใช่ไหมฮะใช่แล้วนี่850,000 M coin ใช่ค่ะมีมากกว่านี้หรือไม่850,000ค่ะ1ล้าน1ล้านคุณเซอร์คน1ล้านสำหรับดาบ1เล่มค่ะคนนี้อยากเช็คเงินว่ามีไหมมีอยู่แล้วจ้ะหลับหูหลับตาก็มีเอาละ1ล้านค่ะดาบ1เล่ม1ล้าน1ล้านเป็นดาบที่ชื่อดีด้วยนะคะอันที่จริงคนที่อยากได้ดาบนี้นะคุณสบาอาจจะไม่ใช่อยากจะได้ออฟอะไรหรอกอาจจะอยากได้ชื่อของดาบดาบพิฆาตอสูรอ๋อดาบพิฆาตอสูรใช่ชื่อของเขาคือดาบพิฆาตอสูรค่ะอาจจะอยากได้ชื่อก็เป็นไปได้มีคนให้1ล้าน10,0001,100,000ยังมีคนสู้ค่ะโอเค10,000โอ้โหเอาสิดาบพิฆาตอสูรต้องติดไฟด้วยนะมีคนอยากจะให้ได้ติดไฟด้วยอ่ะออฟติดไฟตั้งชื่อเองได้ไหมไม่แนะนำให้ตั้งชื่อเองค่ะเพราะว่าในบางทีเผื่อมีผู้เล่นแฮ็กเข้ามาแล้วเขาเสกเอนชานเมนต์แปลกๆเราจะได้ตรวจสอบได้ว่านี่เป็นของที่มาจากเติร์ฟหรือของที่ผู้เล่นตั้งชื่อขึ้นเองดังนั้นชื่อไม่แนะนำให้เปลี่ยน1,100,000หนึ่งล้านหนึ่งแสนค่ะเอาสู้ไม่สู้สู้ไหมคะ1,100,000ค่ะ1,100,000ครั้งที่1เร่งเวลาเลยแล้วกันคุณชบาเรานับเลยไหม1,200,000ครั้งที่1ค่ะเอาเลยค่ะโอเค1,200,000ครั้งที่2ยอมไหมยอมไหมคะให้เวลา5วินาทีเพื่อคิดตัดสินใจน่าจะยอมค่ะ1,300,000ค่ะถ้าเป็นตัวเลขระดับล้านนะเราจะต้องให้เวลาในการพิมพ์นิดนึงค่ะเลขศูนย์เยอะเดี๋ยวพิมพ์ผิดใช่1,300,000มีใครให้มากกว่านี้ไหมเว้นเราจะนับแล้วนะจะนับแล้วยอมแล้วยอมแล้วนับได้เลยจัดเลยคุณชบาโอเคค่ะดาบพิฆาตอสูรในราคา1,300,000ครั้งที่1 1,300,000ครั้งที่2มีคนใส่มา1,301,000เราจะให้เขาไหมคุณมิวคุณโมกุลคะ1,301,000มันก็นะมันก็เกินไป 310,000 300,000 1,400,000อย่างนี้ยังจะดีค่ะใส่เลข1มันก็ประมูลไม่จบไม่สิ้นนะนะเอาให้สูงกว่านั้นไหมคะสูงกว่านั้นไหมยอมไหมเอ้ยพิมพ์ 1M ก็ได้เอา 1M 1.3M อะไรอย่างเงี้ย 1.4M อ่ะยังได้อันนี้บวกน้อยไปอ่ะแต่ก็ต้องนับค่ะถ้าขอพิมพ์มานะ1,300,000 1,301,000ใช่1,301,000ครั้งที่1อ่ะค่ะมีใครให้อีกไหม1,302,000เอาอย่างงี้ค่ะถ้าจะพิมพ์อย่างนี้แอดมินออกกฎเลยว่าครั้งต่อไปต้องเป็นตัวเลข1,400,000ค่ะตัวเลขที่2รองเท่านั้นไม่ให้ตัดอย่างนี้แล้วไม่เอาอย่างนี้ค่ะเอาจริงเลยไม่เลยค่ะต้องตัดที่ระดับแสนค่ะตัดตัวเลขที่ตัวที่2เท่านั้นค่ะตัวเลขตัวที่2เท่านั้นค่ะนับของคุณซิครอนต่อค่ะตัวเลขใช่1,302,000ครั้งที่1 1,400,000ค่ะมีคนให้1,400,000ใช่ต้องตัดตัวเลขตัวที่2ค่ะตัวที่2หรือไม่ก็ตัวที่3ประมาณนั้นค่ะตัวที่2หรือที่3ก็พอละก็อนุญาตให้ตัดระดับแสนกับระดับหมื่นได้ค่ะ1,500,000โอ้โหมาแล้วดาบ1เล่มค่ะเมนดิ้งถอยไปตุ๊กตาถอยไปดาบ1เล่มดาบพิฆาตอสูรเลยนะดาบพิฆาตอสูรค่ะล้าน6โอ้โหมีธรรมดาล้าน6เนี่ยหมดตัวเลย1,600,000มีใครให้มากกว่านี้หรือไม่มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะยอมเถอะ1,600,000ครั้งที่1ถูกไหมคะ1,600,000ครั้งที่2 1,600,000ครั้งที่1,700,000หนึ่งล้านเจ็ดเหรอคะ
ใช่ไหมจะพิมพ์1ล้าน7เนาะไม่ใช่17ล้านนะคะหรือว่า17ล้าน1ล้าน7 1ล้าน7เนี่ยน่าจะ1ล้าน7ใช่ไหมพิมพ์ 1.7 มาก็ความชัวร์ 1.7 มาใช่น่าจะพิมพ์ 1.7 ค่ะโอเคนับเลยคุณชบาจัด1ล้าน 1.7 ล้านครั้งที่1 1.7 ล้านครั้งที่2ปลิดดาบค่าดาบพิฆาตอสูรที่ราคา 1.7 ล้านค่ะ1ล้าน7แสน1ล้าน7แสนเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอ่ะยอมไหมยังมีโอกาสสู้ได้นะแต่เหมือนจะยอมกันหมดเลยเรียบร้อยค่ะเทคมาเรียบร้อยแล้วค่ะ1ล้าน7รับกุญแจจากคุณชบาค่ะด้านหลังเลยนะคะต้องบอกว่าดาบนั้นเราไม่เน้นอะไรค่ะสิ่งที่เราเน้นมีอย่างเดียวคือดาเมจดาเมจแล้วก็ดาเมจค่ะหวังว่าจะได้ทริปเปิลดาเมจค่ะกล่องตรงกลางถูกต้องค่ะเริ่มเปิดได้เลยค่อยๆเปิดแล้วลุ้นกันค่ะชาร์ปเนสสมัยเบนออฟอะโทรพอดมันต้องมาค่ะติดไฟ5ชาร์ปเนส7โอ้โหถ้าชาร์ปเนส7ตีอะไรก็ละลายค่ะน็อกแบ็ก2โอเคดาบน็อกแบ็ก2ค่ะน็อก3น็อก3มีคนบอกว่าน็อก3น็อก3ก็เป็นอะไรที่ OP นะคะคุณชบาตีทีเนี่ยกระเด็นไกลเลยเออ OP มากค่ะไมสติกน็อกแบ็ก10นี้แบบระดับ OP ดาบติดไฟ2ค่ะเดี๋ยวทำไมเกลือทำไมถึงเกลือจงไม่เกลือจงไม่เกลือลุ้นออฟสุดท้าย 1.7 ล้าน 1.7 ล้านค่ะจะออกอะไรเอ่ยเรียบร้อยเมนดิ้ง2ปลานเพลิงปลานเพลิงร้องไงไหมคะไม่นะเดี๋ยวนะแอดมินขอเช็คแป๊บหนึ่งค่ะไม่เดี๋ยวนะเรากดยังไงนะคุณชบาเราถึงจะเห็นข้างในสุดอ่ะปิกซ้ายเข้าไปเลยอ่ะมันไม่คลิกค่ะมันตีโอเคเดี๋ยวนะการออกอย่างนี้นั้นคุณเซอร์คอนใช่ไหมคะยินดีด้วยค่ะอาจจะน้ำตาไหลรินดาบติดไฟ2น็อกแบ็ก2เมนดิ้ง2นี่มันทิปโป2ค่ะร้องให้แทนเจ้าของแล้วขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งค่ะมันไม่ควรที่จะออกออฟธรรมดาอย่างนี้อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าสุ่มเอนชานดาบใช่ไหมคะรีวาร์ดอันเบรกิ้ง3เมนดิ้งสวิปปิ้ง8รูทติ้ง4ตี5 6 5 6อันนี้ดูได้โอเคเช็คแล้วต้องบอกว่าอันนั้นแค่เกลือค่ะ ไม่มีอะไรนอกจากแค่เกลือดวงวันนี้ไม่มาค่ะ ก็อาจจะเป็นวันหน้าแล้วกันเนาะดาบ 1.7 ล้านค่ะก็ตัวเลขสวยนะคะระดับ2ทั้งหมดเลยนะมันคือแบบทริปเปิล2ค่ะถ้าอยากจะเดินออกเดินทะลุมาด้านหลังนี้ที่หัวใจได้เลยค่ะคุณเซอร์คอนเดินไปเลยค่ะใช่นั่นคือที่กลับร้องไห้แทนแล้วแอดมินก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันค่ะน่าสงสารไหมไม่น่าสงสารหรอกเขารวยมากเขาประมูลพั่วสุ่ม3ออฟค่ะที่ 1,000 เอ็มคอยเมื่อสักครู่เห็นเป็นเขียนเป็นหัวเราก็เลยงงค่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นหัวน้องอยากได้ตัวมินิรถ700,000 701ผมขอละผมขอละผมต้องสู้เหมือนเดิมค่ะไม่เอาหลักที่3ขนาดนั้นหลัก2ค่ะตอนนี้ 750,000 เดี๋ยวอธิบายให้ชัดเจนเนาะถ้าเป็นตัวเลขระดับแสนเอา2หลักค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขระดับล้านเอา3หลักค่ะที่แข่งขันกันจะได้ไม่เล่นเลขต่ำเป็น1นะอุ๊ยมีคนสุ่มประจำวันได้ไดมอนด์ตอนนี้นำอยู่ที่ 750,000 VIP เรา VIP เราน้องพรั่วน้องพรั่วพรั่วมินิ 790,000 ค่ะนำที่ 790,000 ไม่เขาไม่ได้พิมพ์ 790,000 เขาแค่เชียร์ว่า 790,000 ไปเลยคุณประมาณนั้นไม่นะตอนนี้อยู่ที่ 750,000 ค่ะอย่าได้สับสน 760,000700,000มากกว่านี้ได้ไหมมีมากกว่านี้ไหม
กันมากกว่านี้หรือเปล่านำ 700,000 770,000 เริ่มนับเลยก็ได้ค่ะจะเป็นการเร่งเวลาขึ้นจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาจับเลยคุณชวาพรั่วมินิขุดดินชื่อผิดนับมินิรถขุดดิน 707,000 ครั้งที่1อุ๊ยมี 708,000 โผล่เข้ามาค่ะนับต่อเลยค่ะด้วยความไว 708,000 ครั้งที่1 708,000 ครั้งที่ไม่ได้ค่ะแบบนั้นไม่ได้ค่ะ 708,000 ครั้งที่1 708,000 ครั้งที่2ปิดประมูลที่ 708,000 ค่ะโอเค 780,000 ค่ะพั่วในชื่อว่ามินิรถขุดดินกุญแจอยู่ทางกับคุณชบาค่ะรับกุญแจ3ดอกสุ่มได้เลยค่ะเป็นกล่องที่3กล่องไฟค่ะกล่องนี้รอลุ้นกันค่ะติวทัศติวทัศติวทัศจะได้อะไรหรือเปล่าทั่วหลักๆที่เราเน้นคือ efficiency กับ unbreaking ค่ะนั่นคือของดีที่คู่ควรจะได้หรือไม่ mending 2 mending 2 mending 2มาแล้วค่ะโอ้โห mending ขั้น2ต่อไปจะได้อะไรนะประสิทธิภาพไหมคะหรือ unbreaking เอ่ยฟอร์จูน4โอ้ยเอาไปเก็บผักได้อ่ะมาแล้วฟอร์จูน4สายเก็บผักอ่ะจะเป็นแบบอะไรที่ดีมากแต่เนี่ยนะมันอยู่กับซิลทัศไม่ใช่เหรอฟอร์จูนมันควรที่จะอยู่กับพลั่วนะถ้าจะเอาไปเก็บผักเมนดิ้ง1ไม่ทำงานให้กุญแจใหม่1ดอกค่ะโอเคค่ะหนึ่งดอกนั้นเข้าตัวมาแล้วพร้อมพร้อมดูจะได้อะไรเอ่ยตอนนี้ได้สองอย่างค่ะฟอร์จูนเมนดิ้งซิลทัศไหมจะซิลทัศหรือเปล่าถ้าซิลทัศก็ร้องไห้ได้เลยนะคะฟอร์จูนสามมันก็ไม่ทำงานนะแต่เดี๋ยวนะอันนี้คือสิ่งที่เขาได้คือฟอร์จูน4ใช่ไหมคะกับฟอร์จูน3 3บวก3เป็น4 4บวก3คือก็ไม่น่าจะทำงานอ่ะนะมันก็ไม่ทำงานค่ะไม่นับใช่ต้องดอกใหม่ค่ะสิ่งที่เพราะว่าถ้ามันเป็น4กับ4อันนั้นจะบวกเป็นฟอร์จูน5ให้ค่ะแต่ถ้าเป็นฟอร์จูน4กับ3ยังไงก็เป็นฟอร์จูน4สูงสุดค่ะตามที่เขามีในตอนแรกอยู่แล้วก็เลยต้องสุ่มใหม่แล้วกันค่ะเอาไปมันก็คือของที่ไม่ทำงานลุ้นค่ะเอาไปขุดฟินขายก็ได้นะโอเคประสิทธิภาพขั้น5ค่ะทุกคนคะต่อมาเริ่มต้นประมูลของที่เกษตรกรทุกคนชอบค่ะจอบค่ะโอ้โหสุ่ม3บล็อกด้วยบล็อกข้าวค่ะเริ่มต้นที่10บล็อกจัดมาเลยค่ะบล็อกข้าวเริ่มต้นที่10บล็อกสายเกษตรกรน้ำที่ 3,000 บล็อกตอนนี้ 4,000 บล็อกหุย 4,300 บล็อกตอนนี้ 4,300 บล็อก 5,000 บล็อก 5,000 บล็อกต้องสู้มีใครสู้ไหม 5,100 บล็อก 5,200 บล็อกข้าวสึกของเกษตรกรนี่คือสึกของเกษตรกรต่างโลก 5,500 บล็อก 5,500 บล็อกนำ 6,000 บล็อกมีใครมากกว่า 6,000 บล็อกหรือไม่ดูเขามีใครให้เยอะกว่า 6,000 บล็อกไหม 6,400 บล็อก 6,500 บล็อกตอนนี้นำที่ 6,500 บล็อก 6,700 บล็อก 6,800 บล็อกมีใครให้มากกว่า 6,800 นะคะ 6,800 ไหมคะ7,000 บล็อกการต่อสู้ของผู้ที่จะเป็นเจ้า 8, แห่งเกษตรกร 8,000 บล็อกค่ะตอนนี้มีไหมคะมีอีกไหมคะอย่ายอมแพ้ 8,600 บล็อกขอเถอะมีคนบอกขอเถอะ 8,600 บล็อก 8,800 บล็อกนำที่ 8,800 บล็อกค่ะตอนนี้ชาวนาเขาสู้กันไงอย่าไปยอม 9, อย่ายอมนะ 9,000 บล็อก
9,000 บล็อกนี่กี่หลัก10,000บล็อกอย่าไปยอม10,000บล็อก11,000บล็อก11,000บล็อกค่ะตอนนี้15,000บล็อกโอ้โหจอนชาวไร่15,000บล็อกนะคะนำที่15,000บล็อกเกษตรกรต้องได้ครอบครอง17,000บล็อกค่ะโอ้โหชื่อของอุปกรณ์ทีนี้ก็ไม่ธรรมดานะ18,000บล็อกพอจูนต้องมาแล้วล่ะชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะสำหรับเกษตรกรชาวไร่ขอเถอะมีคนบอกขอเถอะขอเราเถอะนะ 18,000 บล็อกต่อค่ะ 10,000 แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องตัวเลขที่2เท่านั้นใช่ต้องตัวเลขที่2ค่ะตอนนี้ยังนำอยู่ที่คุณเจรีนนะคะโอ๊ยเดี๋ยวนะ 100,000 ไม่ถ้าตัวเลขที่2ต้องเป็นระดับแสนอ๋อแสนแล้วแสนแล้ว 185,000 เดี๋ยวนะอันนั้นคือ 100,000 หรอหรือว่าไม่ๆเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะคืออะไรมันคือ 18.5 เหรอใช่หรืออะไรพิมพ์พิมพ์ไม่ชัดค่ะพิมพ์ไม่ชัดพิมพ์ไม่ชัดมันคือ 18.5 ใช่ไหมก็คือ 18,000 ไม่ได้500 18,500 เหรอคะต้องสู้ที่ 19,000 ค่ะได้ใช่ไหมถูกแล้ว19,000 20,000 มีข้าวกันเท่าไหร่คะบล็อกข้าวนะคะมันคือบล็อกเลยนะ20,000 บล็อกและขนำที่20,000บล็อกจบไหมจะจบหรือไม่สู้ไหมยอมไหมจบเลยได้ไหมจบเลยได้ไหมอ้าวนับเลยค่ะจะนับแล้วนะคะ20,000บล็อกครั้งที่1 20,000 บล็อกครั้งที่2ปิดประมูลเอ้ยยัง21,000ครับมา21,000 22,000 592นับต่อแล้วนะหมดแล้ว22,000 ครั้ง22,000ครั้งที่1 22,000 ครั้งที่2ปิดประมูลที่22,000เดี๋ยวผมพิมพ์ตัวเลขอยู่ถูกมั้ยใช่ต้องรอเขาพิมพ์เพราะว่ามันพิมพ์ช้าค่ะใช่ต้องด่วนต้องให้อีกคนหนึ่งยอมค่ะถ้าสู้กันขนาดนี้ก็ต้องให้อีกคนหนึ่งยอมจน 23,000 จะยอมจริงๆยอมไหมคะยอมไหมคะหมดแล้วนี่คือยอมชัดเจนค่ะสเลนเดอร์ยอมค่ะปิดเลยค่ะปิดแล้วจบค่ะคุณทอน X ประมูลที่ 23,000 ขอนับเลยนะคะ 23,000 ครั้งที่3ค่ะตัดเลยแล้วกันโอ้โหเจ้าพ่อแห่งการเกษตรโอเคเขามีมากกว่านั้นโอเคถือว่าเรียบร้อยว่าแต่คุณทอน X จะให้ใครเป็นคนสุ่มกาชาให้คะพิมพ์ชื่อมาเลยค่ะราคาข้าวนี่คือเกือบ2ล้านนะมีคนบอกถ้าไปขายในตลาดจะได้ประมาณ2ล้านค่ะเป็นพวกที่แพงมากคุณทอนบอกว่าอยากจะให้คุณพูโตสุ่มแทนค่ะโอเคให้กุญแจไปเลยนะใช่ให้กุญแจที่คุณพูโตพีพีค่ะพูโตunderscore pp เป็นผู้สุ่มแทนสกินน่ารักมากอะ okay. เอาล่ะเป็นสิ่งที่กล่องเครื่องมือค่ะกดคลิกทีละ1ชิ้นเลยค่ะแล้วก็รอดูสิเขาทุ่มเทมากค่ะถ้าแปลงเป็นเงินคือ2ล้านบาทอะสำหรับพลั่วสำหรับจอบขออภัยอะสำหรับจอบนี้เงิน2ล้านบาทฟอร์จูน4ต้องมาแล้วแหละประสิทธิภาพ6ว้าวอันนี้คือสายทำลายบ้านวอร์เดนเลยอ่ะลุ้นค่ะลุ้นไปด้วยกัน Unbreaking 4อุ๊ยนี่ถือว่าเป็นคนมีดวงนะได้แต่ของแบบแร่ๆเลยอ่ะของระดับสูงทั้งนั้นอย่างสุดท้ายจะเป็นอะไรเอ่ยรอลุ้นกันอ้าวเผลอเดินออกมาข้างนอกไม่นับค่ะดอกใหม่1ดอกค่ะกุญแจคุณชบาขอกุญแจอีก1ดอกค่ะได้ค่ะคุณพลูโต Unbreaking 3กับ Unbreaking 4ยังไง Unbreaking 4ก็ทำงานอยู่แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะให้ไปแล้วใช่สู้ๆนะแอดมินก็ลุ้นตามค่ะว่าจะออกอะไรอ่ะนี่ถือว่าเป็นออฟที่สวยมากค่ะหรือแค่อย่างสุดท้ายละมีคนบอกเขาใช้ดวงกับของชิ้นแรกไปแล้วโอ้ my god
นะโอ้โอ้ efficiency 7โอ้โหกระโอ้โหสุดยอดเนี่ยประสิทธิภาพ7วอร์เดนย้ายบ้านด่วนเลยอะวอร์เดนได้ร้องไห้อ่ะตอนนี้วอร์เดนกำลังร้องไห้กระซิกกระซิกเลยอะกระดาบนี้เอาไปเลยค่ะเดินผ่านประตูหลังตรงนี้ค่ะที่หัวใจได้เลยในการออกไปค่ะเดินชนเลยใช่ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกค่ะที่ให้เพื่อนสุ่มแทนเพื่อนดวงดีมากวอร์เดนแกไม่รอดแน่มีคนว่ามาสุดยอดค่ะสุดยอดมากโอ้บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้คือมันยากมากเลยนะที่จะเป็นแบบนี้ได้อ่ะโอ้ราคานี้คงแบบไม่ธรรมดาแต่ถือว่าคุ้มค่ะกับ2ล้านที่เสียไปเสียเป็นข้าวที่สามารถขายได้เงิน2ล้านต่อมาค่ะเราเริ่มประมูลต่อเลยด้วยไดมอนด์ค่ะเป็นการประมูลพิกแอคสุ่ม3ออฟค่ะเริ่มต้นที่ไดมอนด์10เมตรมาเลยค่ะมาให้ไหวเลยเราจะได้ไปเข้าสู่สเปเชียลกันไวๆเอาล่ะเริ่มต้นที่เพชรโอ้โหมีคนพิมพ์มาค่ะ 1,500 เมตรค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ 1,500 เมตร 2,500 ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะคะคุณมิสเตอร์วิวค่ะ underscore sn ไปที่บ้านค่ะเดี๋ยวแอดมินขอทำการตรวจสอบก่อนทำไมเขายังไม่กลับบ้านค่ะอันนี้คือแอดมินต้องขอตรวจสอบค่ะว่ามีเพชรตามที่ประมูลจริงหรือไม่ขอหยุดชั่วคราวค่ะหยุดการประมูลชั่วคราวค่ะเพื่อตรวจสอบโอเคโอ้เขาเป็นบ้านเดียวกันกับปาร์ตี้นี้ใช่ไหมคะใช่เขาเพิ่งเข้ามาเล่นค่ะกล่องเพชรอยู่กล่องไหนคะกล่องด้านบนใช่ไหมเอ่ยโอเคเอาเป็นว่าถ้าอยู่ร่วมกันกับในปาร์ตี้นี้ถือว่าผ่านถือว่าโอเคโอเคยืนยันค่ะว่ามีของจริงค่ะเพราะว่าเป็นเพิ่งอาจจะเพิ่งเข้ามาค่ะต้องขอตรวจสอบนิดหนึ่งค่ะโอเคการประมูลสามารถจัดต่อได้ค่ะก็วาร์ปเข้าลานประมูลได้เลยค่ะถือว่าตรวจสอบผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราขอเริ่มประมูลต่อเลยค่ะประมูลพิกเอ็กซ์ค่ะด้วยไดมอนด์ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 4,000 เม็ดค่ะอ๋อเป็นตัวแทนบ้านนางเงือกแอดมินแนะนำนะทีหลังเอาตัวแทนที่แอดมินชื่อคุณก็ได้ตีพันห้าค่ะโอเคตีพันหกค่ะแต่ไม่เป็นไรประมูลได้ค่ะถือว่าเป็นการตรวจสอบผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ 5,000 เวทมาแล้วค่ะสำหรับพิกแอคยอมกันไหม 5,000 เวท 5,100 ค่ะไดมอนด์ประมูลครั้งนี้หมดไดมอนด์ค่ะที่สะสมมาทั้งชีวิตแน่นอนมีคนบอกว่าบ้านขอมดำดินส่งเข้าประกวดค่ะ 5,200 เมตรค่ะ 5,500 มาแล้วเพชร 5,500 เมตรขดเหมืองทั้งชีวิตเขาบอกว่าเราขอเถอะนะขอเจ้าสิ่งนี้มาอยู่ที่บ้านเราเถอะ 5,600 ค่ะไม่ยอมกันจริงๆตัวเลขนั้นกำลังเลื่อยขึ้นไปเรื่อยๆค่ะกำลังแบบเพิ่มไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆยอมไหมคะยังไม่ยอมอยาก 6,200 เมตรโอ้โห 6,300 สู้เว้ยมีคนบอกมาเลยสู้เว้ยเลยค่ะสู้เขายอมหกพันหกเดี๋ยวนะต้องบอกว่า 6,300 ค่ะตอนนี้ 6,300คนที่สู้มาสู้ไหม 6,900 ค่ะเอาล่ะทั้งชีวิตดุเดือดมากไดมอนด์ตัวแทนบ้านขุนเหมืองส่งเข้าประกวดแล้วก็ตัวแทนผู้ใช้ชีวิตในเหมืองทั้งชีวิตค่ะก็ส่งเข้าประกวดเช่นกันระดับร้อยค่ะระดับร้อยต่อไปต้อง 7,100 ค่ะยอมกันหรือไม่จะยอมหรือเปล่าคะคุณมิสเตอร์วิวunderscore sn ค่ะเข
ขาบอกว่าหมดที่ 7,119 อ่ะเราก็สามารถนับได้ค่ะที่ 7,100 เอ้า 7,120 เอ้ย 7,020 ยอมหรือไม่ 7,020 อ่ะหมดแล้ว GG GG โอเคนับเลยนะคะประมูลพิกเอ็กซ์ค่ะที่ไดมอนด์ 7,120 ครั้งที่1ค่ะ 7,120 ครั้งที่2ค่ะ 7,100 เอ้ย 7,020 ขออภัยค่ะ 7,020 ครั้งที่3ค่ะโอเคปิดการประมูลค่ะเทเลพอร์ตไปที่บ้านเพื่อเอาของมาได้เลยค่ะเดี๋ยวคำนวณให้ว่าต้องใช้กี่กองกดค่อยๆกดทีละ1ค่ะแล้วก็รอการหมุนลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะเพชร2ลังที่ถูกนำมาประมูลนั้นเขาจะตอบแทนเราออกมาเป็นเอนชานใดๆบ้างเราสังเวยไปขนาดนี้เมนดิ้ง2ค่ะเมนดิ้ง2มาแล้วหลักสำคัญที่อยากได้กันก็คือฟอร์จูนใช่ไหมคะหวังว่าจะได้นะฟอร์จูนจะออกหรือไม่คะมาเลยบอกเลยว่าลุ้นอันเบรกิ้ง3ค่ะเอาแล้วเหลืออย่างสุดท้ายแล้วนะคะเพชร2ลังเพชร 7,000 เม็ดค่ะเพชร 7,000 จะมีอะไรมากกว่านั้นไหมอันเบรก3กับ3จะดีมากเลย efficiency 5โอ้โอ้ยออฟนั้นอยากจะบอกว่านี่ค่ะคือพิกแอคที่ถ้าไปซื้อที่ตลาดนั้นราคาน่าจะอยู่ที่สักถึงแสนไหม50,000ถึง100,000น่ากว่ารอบที่ผมเจออีกโอ้โหน่าเสียดายค่ะรอบหน้าเจอกันใหม่นะวันนี้อาจจะไม่มีดวงค่ะแต่เดี๋ยวรอบหน้าดวงก็อาจจะมาค่ะโยนทิ้งเลยเหรอแบบไม่เอาไม่เอาหรอกอะบอกแล้วให้ยอมเอาไหมเอ่ยหรือไม่เอาเมนดิ้ง2เลยนะขั้น2นะคะแต่ก็ไม่ต่างจากขั้น1มีคนบอกว่าเอาอะเอากลับไปบ้านค่ะเผื่อเราไม่อยากจะเอาแต่เพื่อนอาจจะเอาก็ได้เดินกลับด้านหลังเลยค่ะที่หัวใจหันหลังกลับไปได้เลยน่าเศร้าเสียใจค่ะวันนี้ไม่มีดวงไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าจะมีดวงก็ได้ค่ะเหมือนคุณทอนเอ็กที่ได้แบบของสุดยอดสุดยอดไปเลยทุกคนค่ะวันนี้สเปเชียลออกด้วยนี่ค่ะสเปเชียลไอเทมสู้กันให้เต็มที่ค่ะเริ่มต้นประมูลโปรเทคค่ะพื้นที่50x50ด้วยโกบล็อกอะเริ่มต้นที่10บล็อกอะเอ๊ะอุ้ยเกือบลืม VIP ด้วยมี VIP อีกหนึ่งเหรอคะโอเคเดี๋ยวทุกคนคะโอเค VIP เดี๋ยวไว้เป็นอีกหนึ่งชิ้นข้างหน้าแล้วกันค่ะขออภัยค่ะลืมว่าเป็น VIP 2ตัวเนาะมี VIP 2ตัวค่ะ Protect 50x50ค่ะโกบล็อกเริ่มต้นที่10บล็อกค่ะมีใครสู้ไหมผมบอกว่า500บล็อกโกนั่นไม่ใช่คุณชบามันต้องเป็นโกบ็อกสีทองอ่ะไม่ใช่แร่แบบนี้ไม่ถึงโปรเทคไงอ๋ออ๋อนั่นคือหน้าตาโปรเทคนี่คือหน้าตาโปรเทคอ่ะบล็อกทอง 1,000 บล็อกอ่ะ 1,200 บล็อกเขาบอกว่าผมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย 1,500 บล็อกอ่ะ 1,600 บล็อกพื้นที่บ้านขนาด 50x50 โฮมโซนอ่ะในสิ้นเดือนนี้เราจะทำการล้างโลกฟาร์มของล้างดีเอ็นล้างเนเธอร์ค่ะต้องเอาของทุกอย่างมาเก็บไว้ที่โฮมโซนค่ะไม่อย่างนั้นของจะหายไปบอกเลยว่าบ้านขนาดนี้จุของได้อย่างมากมายค่ะคนคะ 2,300 แล้วค่ะตัวเลขกำลังไล่ขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนคะ 2,600 ครั้งที่1 2,600 ครั้งที่2มีคนจะสู้ต่อไหมคะน่าจะไม่มีนะ 2,600 ครั้งที่3ค่ะ Protect 50x50 ค่ะบล็อกทอง 2,600 บล็อกค่ะครบใช่ไหมคะเอาไปเลยค่ะ Protect ขนาด 50x50 ห้ามทำหายนะคะส่งไปแล้วค่ะใน Inventory ขอบคุณมากๆค่ะแต่ทีนี้การประมูลของเรายังไม่จบค่ะเนื่องจากแอดมินข้ามไอเทมไป1ชิ้นข้ามของไปหนึ่งอย่างต้องขออภัยจริงๆค่ะลืมไปว่ามีด้วยก็คือการประมูลยศ VIP 1ค่ะรอบนี้เราจัดการประมูล2รอบ2ยศค่ะ2ยศ VIP 1ค่ะก็ที่ 1,000 M coin ค่ะเริ่มต่อเลยแล้วกันขออภัยจริงๆค่ะลืมไปว่าเราประมูล2ชิ้นเนาะ
ยศ VIP 1ที่ 1,000 M coin สู้ไหมคะต้องขออภัยจริงๆค่ะงานนี้คือลืมไปว่าต้องประมูลยศ2รอบแต่เราดันประมูลไปแค่รอบเดียวค่ะ 560,000 ยศ VIP ที่สามารถสุ่มน้องตุ๊กตาน่ารักน่ารักได้นะคะสุ่มกุญแจประจำวันยศ VIP 30วันค่ะ 560,000 ค่ะจะมีใครสู้หรือไม่เขาบอกว่าช่วงนี้เงินร่อยรอไปละเหลือขนาดนี้ 560,000 ครั้งที่1ค่ะนับเลยนะสู้เขาแล้วค่อยหาใหม่ 560,000 ครั้งที่2ค่ะยอมหรือไม่เหมือนจะไม่มีคนพิมพ์มาแล้วใช่ไหมคะขอนับเลยแล้วกัน 500,000 เดี๋ยวนะมีคนบอกว่าเอาเลยมีคนจะสู้ไหมคะกำลังรอพิมพ์ให้โอกาสค่ะ5วินาทีระหว่างนี้น่าจะนับเลยไหมตู้เขาไหมน่าจะไม่สู้ใช่ไหมคะนานแล้วโอเค 570,000 เคค่ะอันนี้ให้เวลาเพราะว่าต้องพิมพ์นิดหนึ่งคุณโมกุลยอมไหมคะไม่ยอม 580,000 ค่ะคุณภูมิยอมไหมคะ 600,000 มาแล้วมีคนบอกเอาเลยอย่าไปยอมกองเชียร์เรานั้นบอกว่าอย่ายอมค่ะคุณโมกุลสู้ไหมคะรอบนั้นเห็นมีเงินเยอะเลยนะลุยไหมยศ VIP ค่ะ 610,000 ค่ะเอามีคนหิวตายเราไม่ได้แจกอาหารให้เขาหรอเนี่ย หิวตายได้ยังไง 650,000 ค่ะ 660,000 เอาล่ะยังไม่ยอมกันค่ะ 700,000 มาแล้วค่ะยอมไหมเอ่ยตอนนี้ตัวเลขกำลังขยับอย่างไวๆเลยค่ะยศ VIP 1ค่ะ30วัน 710,000 ค่ะถ้าแข่งกัน2คนอย่างนี้ไม่ต้องพิมพ์เคก็ได้ค่ะพิมพ์แค่ตัวเลขมาเลยมีคนบอกว่าหยุดได้แล้วใช่ไหมหยุดเถอะอย่ายอมสู้ค่ะสู้กันเลยไหมสู้กันได้เต็มที่เอาเลยเกกองเชียร์มีเยอะมากเลยมีคนบอกเปลืองเงินอย่าไปยอมเหมือนจะยอมแล้วนะไม่พิมพ์ต่อแล้วค่ะนับเลยนะ 710,000 ครั้งที่1 750,000 ค่ะเอาล่ะเราเจรจากันไหม 750,000 ค่ะเจ็ดแสนหกหมื่นอันนี้ต้องไปเจรจากันเองแล้วนะยอมไหมคะ760,000ครั้งที่1ค่ะ760,000ครั้งที่2เหมือนจะยอม 770,000 ค่ะมาแล้วค่ะยังไม่ยอมนั่นเองไม่ต้องพิมพ์เคก็ได้ค่ะสู้กัน2คนพิมพ์ตัวเลขมาเลยแล้วตอนนี้ค่ะ 780,000 ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสีย 800,000 ค่ะยศ VIP ค่ะมีใครจะสู้หรือไม่ 801,000 ค่ะเขาบอกว่าแอดมินก็เริ่มเจ็บคอแล้วนะสู้ตัวเลขที่มันขาดไปเลยไม่ต้องต่อแล้วไม่ต้องเรียน1ล้านค่ะโอเค1ล้านเลยเชียร์1ล้านค่ะเอ้ยคนที่สู้กันมาตั้งแต่ระดับ 500,000 600,000 โอ้ยคนนี้บอกเสียเวลาจริงๆนี่จัดไปเลยแล้วกัน1ล้านค่ะ1มิลเลียนเรียบร้อยเดี๋ยวนะ1ล้าน1ล้านคุณไอเทคใช่ไหมคะต้องถามว่าคุณไอเทคเนี่ยได้ VIP ไปแล้วนะจะเอา VIP อีกเหรอคะหรือว่าจะรอเอา VIP เดือนหน้าต้องถามอย่างนี้คือหรือว่าจะให้เพื่อนสุ่มแจกเลยครับไม่โอ้ไม่ได้ค่ะเราไม่มีระบบสุ่มแจก1ล้านใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ค่ะ1ล้านค่ะมีคนบอกป๋าจัดสุ่มแจกเลยมีคนบอกว่างั้นเอาเดือนหน้าก็ได้ครับโอเคงั้นเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวเราโน้ตไว้เนาะว่าคนนี้สามารถได้ VIP 2เดือนแล้วกันค่ะแต่ถ้าได้น้องตุ๊กตามังกรน่ะน้องมังกรมาเอาไปแบ่งแอดมินก็ได้นะคะอยากจะเอาไปนอนกอดที่บ้าน มันน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะถ้าสุ่มได้นะโอเคเอาเป็นว่าเป็นเดือนหน้าแล้วกันค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมประมูลใหญ่ในครั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงนี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะถึงเดือนหน้าจะมีการปรับระบบในเซิร์ฟหลายอย่างค่ะ
แล้วก็ลองอะไรหลายๆอย่างอาจจะมีการรีเซิร์ฟบ่อยหน่อยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นค่ะก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยเนาะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะทำเซิร์ฟให้มันแบบน่าเล่นที่สุดอะอาจจะต้องปรับอะไรหลายอย่างวันนี้แอดมินก็ต้องประชุมร่วมกันอีกทีหนึ่งค่ะว่าจะกำหนดรูปแบบไหนดีจะให้เซิร์ฟเราไปเป็นทิศทางไหนเดี๋ยวจะประกาศอีกทีหนึ่งค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมประมูลค่ะบ๊ายบายค่ะ